ช้ iPad ให้คุ้มนะคะกับ iPad OS 17.2 ในฉบับใช้งานจริงในชีวิตประจำวันค่ะและฟีเจอร์นะคะที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่จะบอกว่าสามารถช่วยคุณในยามจำเป็นได้แน่นอนค่ะหลังจากที่ iPad OS 17นะคะปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนี่คือนานมากแล้วค่ะแจนขอมาแนะนำฟีเจอร์ที่แจนได้ลองใช้บ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นฟีเจอร์ที่แจนชอบนะบางอันเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแจนว่าคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนทำงานนะคะเซฟไว้ได้เลยในยามจำเป็นคุณอาจจะได้ใช้แน่นอนค่ะเริ่มที่อันแรกนะคะฟีเจอร์ที่หลายคนชอบ Apple เขาชูเป็นตัวเด่นเลยค่ะคือตัวของหน้าจอนี่เองนะคะนี่นะคะการล็อกหน้าจอตรงนี้นะเราสามารถปรับแต่งได้เหมือน iPhone iOS 17เลยนะคะฟีเจอร์นี้ที่แจนชอบเลยนะคะคือเราสามารถวางวิดเจ็ตได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งค่ะนี่นะตอนนี้อยู่เป็นที่แนวนอนคุณจะเห็นว่าวิดเจ็ตของแจนเป็นแบบนี้ถ้าแจนปรับตัว iPad ของแจนเป็นแนวตั้งปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับ iPhone เลยเห็นไหมคะทุกคนคะถ้าแจนวางเป็นแนวนอนนะมันก็จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นนั่นเองนะดูนะสมมุติจะลองปรับแต่งวิดเจ็ตใช่ป่ะคะนี่เราก็จะสามารถเลือกใส่ทุกอย่างตรงนี้ได้ไม่จำเป็นต้องวางเรียงกันนะแต่ว่าเลือกอะไรก็ได้สมมุติว่าแจนชอบโน้ตนี่ดีกว่าวางไว้ตรงนี้ตรงนี้มีช่องว่างอยู่หาสภาพอากาศละกันมาวางไว้ตรงนี้นี่เราก็จะสามารถวางได้แบบอิสระนะไม่ต้องแบบคอยเรียงว่าจากข้างบนลงมาข้างล่างจริงๆข้างบนยังเหลืออยู่นะคะทุกคนถ้าคุณมีอะไรที่มันแบบอันนี้ไหมปึ๊บก็ใส่ได้นี่ไม่จำเป็นต้องวางว่าค่อยๆเรียงจากข้างบนลงข้างล่างนะคะอยากวางตรงไหนสามารถวางได้แบบอิสระเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะที่แจนชอบมากๆเลยคือตรงนี้มันเป็นอินเทอร์แอคทีฟด้วยนะคะอย่างตรงนี้ค่ะแจนทำเตือนความจำหรือว่ารีมายเดอร์อยู่ใช่ไหมถ้าเราทำอะไรแล้วนะเราสามารถกดติ๊กเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปในแอปก็ได้สมมติว่าอันนี้คืออินเทอร์แอคทีฟของแจนอ่ะเนี่ยเตือนความจำปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอีกอย่างนึงที่สามารถทำได้คือเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าโหมดโฟกัสนะคะสมมติว่าในแต่ละอันเนี่ยเราสามารถเลือกวอลเปเปอร์ได้ใช่ป่ะในแต่ละวอลเปเปอร์เนี่ยมันเลือกโฟกัสในแต่ละรูปแบบได้เลยสมมติว่าแจนใช้อันนี้บ่อยเวลาเรียนหนังสือแจนก็สามารถตั้งค่าโฟกัสตรงนี้ค่ะเลือกปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นการทำงานได้เลยถ้าสมมติว่าจะทำงานก็ให้มาเป็นแบ็คกราวด์อันนี้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะนอนแล้วคุณก็เลือกอันนี้เป็นนอนหลับเนี่ยคือก่อนนอนคุณก็ปรับเข้ามาสู่ตัวนี้ซึ่งการตั้งค่าของโฟกัสเนี่ยคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าข้างในได้ตั้งค่าโฟกัสใช่ไหมคะเวลาคุณตั้งค่าโฟกัสและสมมติทำงานเนี่ยคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าเวลาทำงานมีคนกลุ่มไหนบ้างที่เข้าถึงคุณได้โทรหาคุณได้หรือมีแอปพลิเคชันไหนบ้างเนี่ยที่คุณต้องการให้มันเตือนคุณหรือโนติหาคุณได้ในที่คุณตั้งโหมดโฟกัสทำงานอยู่คุณก็เลือกปรับแต่งได้เลยค่ะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะต้องมีคนสำคัญเนาะอย่างเช่นแบบพ่อแม่ต่างๆที่ไม่ว่าคุณจะตั้งโหมดไหนก็ตามให้เขาโทรหาคุณได้เพราะว่าถ้ามีเรื่องสำคัญปุ๊บมันจะต้องติดต่อได้ถ้าคุณตั้งโหมดไว้บางทีเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของคุณเนี่ยเวลาเขาโทรเข้ามามันจะโทรไม่ติดนะคะเพราะว่ามันอยู่ในโหมดที่เราโฟกัสอยู่นะคะแล้วก็สามารถกำหนดเองได้หมดเลยนะคะเมื่อกี้นะคะทุกคนที่แจนเนี่ยได้ลองอินเทอร์แอคทีฟตรงหน้าจอล็อกสกรีนนะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นต้องทำอยู่บนหน้าจอล็อกสกรีนอย่างเดียวนะคุณสามารถทำในหน้าจอปกติได้ด้วยเหมือนกันสมมติว่าตรงนี้นะจันกดแช่ไว้กดบวกเพิ่มวิดเจ็ตที่เป็นเตือนความจำนะคะแล้วก็สมมติว่าเอาอันดีใหญ่เลยเพิ่มวิดเจ็ตนี่เห็นไหมคะพอเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บคุณสามารถกดตรงนี้ได้เหมือนกันทำได้ปกติเลยนะคะอินเทอร์แอคทีฟเหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปในแอปเตือนความจำก็ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะมาที่ของใหม่ที่ชอบมากอีกอันนึงนะคะก็คือสติกเกอร์ค่ะอันนี้คนพูดกันไปเยอะแล้วแหละแต่ที่แจนขอพูดอีกอันนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสนุกทุกคนจริงๆแล้วนะถ้าใครชอบทำมีมหรือจดแพลนเนอร์จดไดอารี่ตัวนี้คือของดีเลยค่ะเราสามารถสร้างสติกเกอร์ได้นะทั้งจากรูปภาพแล้วก็ไลฟ์คือแบบไลฟ์โฟโต้สามารถทำได้หมดเลยแจนอ่ะชอบไปสร้างสติกเกอร์ที่ข้อความมันกดง่ายดีอ่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะเข้ามาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มากดบวกแล้วก็ไปที่สติกเกอร์พอเป็นสติกเกอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมีรูปของตัวเองนี่บวกทำรูปใหม่ไปก็ได้นี่ปุ๊บมันก็จะไดคัทมาให้นะคะพอไดคัทเสร็จปุ๊บแล้วกดเพิ่มสติกเกอร์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตรงนี้ได้นะคะเอามาแปะไว้ตรงนี้หืออื้ออย่างงี้มันมีเอฟเฟคให้คุณเล่นด้วยนะกดบวกนะเข้าไปที่สติกเกอร์จิ้มค้างไว้แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์แล้วก็ใส่แบบนี้นูนกระตูนหรือเขาโครงอันนี้ละกันมันดูน่ารักดีเอานี้เสร็จสิ้นเริ่มอันนี้แปะปุ๊บ
ส่งไปได้เลยนี่นะคะเรียบร้อยที่นี่นะคะปกติแล้วเนี่ยสติกเกอร์ไลน์มันสนุกตรงที่มันมีข้อความใช่ไหมคะเราสามารถเติมข้อความได้ก่อนนะทุกคนเข้ามาที่รูปสมมติว่าจะใช้รูปนี้อ่ะแก้ไขเราก็เข้ามาที่ตัวดินสออันนี้นะทุกคนแล้วก็เขียนไปเลยแล้วแต่คุณคิดแล้วกันนะแจนก็ทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะทีนี้มันจะเกินแล้วใช่ป่ะคะก็เขียนอย่าให้เกินหนึ่งอันนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันอยู่ในตัวคนพอคุณไปไดคัทใช่ป่ะมันก็จะไปหมดแต่ทีนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วเราอ่ะอยากเขียนตัวหนังสือเกินออกมาก็ให้คุณอ่ะระบายสีไปก่อนทุกคนคะศิลปะแบบแจนก็ง่อยๆหน่อยนะคะเป็นคนไม่ค่อยมีศิลปะเลยอ่ะถือว่าสวยแล้วละกันโอเคป่ะสมมติว่าเราอยากเขียนอะไรเกินๆนี้ใช่ป่ะลงอีกนิดนึงอ่ะสวยเสร็จสิ้นสวยแล้วคุณก็กลับไปที่นี่แล้วก็กดบวกแล้วกดมาที่สติ๊กเกอร์กดบวกไหมกดบวกไหมรายการโปรดของแจนนี่สวยเห็นไหมมันก็จะมาด้วยหมดเลยหรือที่แจนทำอันแรกปังไม่ไหวอ่ะนี่เรียบร้อยทีนี้นะคะคุณก็จะได้สติกเกอร์เนี่ยที่มีความแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณด้วยเนาะจินตนาการของคุณในการที่คุณจะสามารถเนรมิตสติกเกอร์ที่สวยขึ้นมาได้หรือว่าใครที่ชอบตกแต่งนะคะก็สามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสแครปบุ๊กนะคะคุณก็จะสามารถมีสติกเกอร์ในแบบฉบับที่เป็นตัวคุณเองได้เลยค่ะมาในฝั่งของข้อความกันบ้างดีกว่านะคะแจนเชื่อว่าอันนี้อาจจะถูกใจใครหลายๆคนเลยก็คือการส่งข้อความเป็นเสียงนะบางทีเนี่ยเราไม่ได้สะดวกในการพิมพ์ใช่มั้ยคะจันก็ชอบส่งเสียงไปอย่างเช่นขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยบางทีคิดในมุมกับการคนฟังเขาก็อาจจะไม่ได้สะดวกในการฟังเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในที่เงียบมากไม่สามารถเปิดเสียงได้แต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาคุณส่งเสียงไปหาใครเนี่ยมันมีการเขียน transcript ให้หมดแล้วค่ะทุกคนเห็นปะตรงนี้มันจะบอกเลยว่าเสียงเนี้ยที่เขาส่งมาเขาพูดว่าอะไรเห็นไหมตรงนี้ก็จะเห็นหมดทุกอย่างเลยว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างทีนี้นะคะการเลือกตอบข้อความเก่าก็สามารถทำกันได้นะบางทีเนี่ยคุยกันเยอะขนาดเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจะตอบอันไหนดีคุณก็สามารถกดแชร์ไว้นะคะแล้วก็กดตอบกลับแบบนี้ได้เลยเพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังตอบกลับข้อความอันนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะรู้ได้เลยว่าเราคุยกันเรื่องเดียวกันอยู่นะฉันตอบข้อความอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบส่งมาเยอะไปหมดแล้วตอบใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะของอันไหนใช่ไหมคะก็จะได้รู้แบบชัดเจนไปเลยค่ะโอเคตึงเห็นปะมันก็จะบอกมันก็จะเห็นขึ้นตรงนี้ว่าอันนี้คือข้อความที่จะตอบกับเขาตอบกับของเสียงอันนี้แต่แบบนี้เขาก็ทำได้สักพักนึงในไลน์แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็เอานะ Apple เขาเพิ่งมาก็มาช้าดีกว่าไม่มานะคะมาต่อกันที่โน้ตดีกว่าค่ะนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนทำงานเนี่ยหลายคนต้องยอมรับว่าการจดโน้ตเนี่ยสำคัญมากๆคนก็จะไปซื้อพวกแอปนอกมาใช่ไหมคะอย่างเช่น Good Note หรือ Notability เองแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากซื้อแอปนอกนะอยากจดในแอปที่เขามีให้รอบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีของใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Auto Fill ค่ะการเติมข้อมูลให้แบบอัตโนมัติแต่เราเนี่ยต้องไปใส่ข้อมูลเราในคอนแทคของเราก่อนให้เรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลที่จันกรอกไว้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่คอนแทคของเราแล้วก็มาแก้ไขก่อนเห็นไหมว่าตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเพิ่มข้อมูลเยอะแยะมากมายคุณก็เติมไปให้เต็มก่อนอย่างจันก็ลองเติมไปแล้วว่าแบบบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่ะเพิ่มวันเกิดวันที่15 มกราคม 37อ่ะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะในนี้ก็จะมีเรียบร้อยแล้วว่าอาจารย์ใส่ข้อมูลอะไรไว้บ้างนะคะทีนี้นะคะเราก็กลับมาที่แอปโน้ตนะไอ้สมมติว่าอาจารย์มีฟอร์มที่อาจารย์ต้องการกรอกแต่ว่าไม่อยากเสียเวลาพิมพ์ก็กดเข้าไปเฟิร์บมันจะขึ้นมาเห็นไหมป้อนแบบฟอร์มอัตโนมัติกดเข้าไปได้เลยอ่ะ print name มันก็จะเติมให้เราเห็นปะว่าชื่อแจนอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นลายเซ็นลายเซ็นก็เพิ่มสมมติว่าเซ็นลายเซ็นก็บวกเลยค่ะคุณก็เสร็จลายเซ็นเสร็จสิ้นมันก็จะมาปึ๊บคุณก็ไปแปะได้เลยเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเวลาที่เราโหลด PDF มาแล้วเนี่ยหรือว่า presentation ต่างๆถ้าคุณเปิดกับโน้ตนะคะตอนนี้ไฟล์มันก็จะใหญ่เต็มหน้าแบบนี้เลยคุณก็จะสามารถจดเพิ่มหรือทำอะไรก็ได้อะอย่างตอนนี้จะมี present อยู่ตรงนี้นะคะสามารถแสดงรูปย่อได้ว่าทั้งหมดเนี้ยมี presentation หน้าอะไรบ้างนะก็คุณก็จิ้มกดดูได้เลยนะคะสมมติว่าจะดูหน้าแรกดีกว่านี่หน้าแรกเราก็จะสามารถจดโน้ตเข้าไปวันนี้ใช่ไหมเราก็จะเขียนได้หรือนี่สำคัญเราก็จะสามารถไฮไลท์ได้นะคะหน้านี้อันนี้คือข้อความสำคัญแล้วก็จะบอกได้เลย
ซึ่งพอคุณทำอะไรเสร็จแล้วนะคะคุณก็จะสามารถกดจุด3จุดตรงนี้นะคะจะหมุนซ้ายหมุนขวาแทรกหน้าว่างแทรกไฟล์หรือว่าสแกนหน้าคุณสามารถทำได้หมดเลยนะคะจากตรงนี้นะคะก็เลือกเอาได้เลยสมมติว่าแทรกหน้าว่างเนี่ยมันก็จะมีหน้าว่างมาสำหรับคุณอาจจะอยากจดโน้ตเพิ่มเติมว่าขยายความที่คุณไม่เข้าใจก็จะจดตรงนี้ได้นะคะก็เขียนได้เลยเวลามาดูเนี่ยจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะอันนี้เขียนสำหรับตรงไหนนะมันก็จะต่อกันแบบคุณดูได้ง่ายเลยแหละค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่เจ๋งมากๆเลยที่จะรู้สึกชอบมากๆก็เพราะว่ามันมีอันนึงทุกคนมันเป็นคีย์ลัดแต่ว่าบางทีอะเราเรียนหนังสือใช่ป่ะมันก็ไม่ได้จบเซกชันเดียวมันก็จะมีเซกชัน2 3 4ต่อกันมาซึ่งทุกอันมันก็จะเกี่ยวข้องกันสมมติว่าวันนี้อาจารย์จดโน้ตอันนี้แล้วอาจารย์อยากจะลิงก์เข้าไปกับอันเก่าที่จดไว้ด้วยเหมือนกันเราก็จะสามารถพิมพ์ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ขีดๆ2อันตึกตึกนี่มันก็จะลิงก์ไปโน้ตอันอื่นได้เลยนะคะเราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะลิงก์ไปที่ไหนสมมติว่า good morning ลิงก์ไปที่นี่หลังจากนั้นนะคะเวลาคุณมาปุ๊บคุณจะกดเข้าไปมันก็จะได้ไปในโน้ตอันที่คุณกดไว้เลยก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆสำหรับการที่เราไม่ได้มีโน้ตอันเดียวแต่มี2 3 4ทุกอันมันก็จะลิงก์กันได้ไม่ลืมนะคะว่าแบบเอ๊ะอันนี้เราจดอะไรต่อหน้าเป็นอะไรคุณก็กดลิงก์เชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะและอันนี้นะคะไม่รู้ว่าได้ใช้บ่อยมั้ยแต่อยากจะบอกว่ามันคือการบล็อกโค้ดค่ะมันคือการทำให้พารากราฟเนี่ยย่อหน้าเข้ามาอีกนิดนึงคือคนที่เขียนเรียงความบ่อยๆจะรู้ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างมีความสำคัญนิดนึงเพราะว่าเวลาเขียนหรือว่าจัดหน้ากระดาษเนี่ยมันจะต้องทำให้มันดูโอเคใช่ไหมคะนี่สมมติจันเขียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเลือกนี้ให้คุณคุมข้อความทั้งหมดนะคะที่คุณอยากจะให้มันบล็อกมันนะให้คุณกดรูปแบบนะคะรูปแบบแล้วก็เข้าไปที่การเยื้องนะคะก็การเยื้องหลังจากนั้นนะคะคลิกคำว่าเพิ่มนี่มันก็จะนี้อ่ะเพิ่มแล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะเยื้องมันมากน้อยแค่ไหนนะคะตามความสวยงามของกระดาษคุณก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะและอีกอย่างนึงนะใครที่เรียนพวกแบบภาษาหรือมีคำศัพท์เทคนิคมากมายที่จะต้องแปลนะคะตอนนี้นะคุณก็จะสามารถแปลได้แล้วก็ copy คำแปลได้เลยอ่ะสมมติว่านี้เป็นคำว่า infringement ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกไปที่การแปลแปลภาษาเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าแปลว่าอะไรคัดลอกคำแปลนะคะแล้วกดวางได้เลยปึ้งนี่เห็นไหมคำนี้อ่ะแปลภาษาคัดลอกวางเห็นไหมเรียบร้อยใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะมาถึงอีกฟีเจอร์ใหม่นะคะสำหรับสายแต่งภาพก็คือการซูมแล้วครอปตัดได้เลยอันนี้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะลองทำให้ดูทุกคนเข้ามาที่รูปภาพเอารูปภาพอันนี้แล้วกันอ่ะรูปภาพนี้แจนอยากได้ประมาณนี้ก็กดครอปตัดได้เลยมันก็จะได้เป็นแนวนอนแบบนี้นะคะดังนั้นคุณไม่ต้องมานั่งเลือกแบบedit แล้วค่อยๆเลือกนะคุณครอปในสิ่งที่คุณต้องการเห็นเอาเท่าที่คุณอยากได้เลยแล้วกดครอปไปเลยนะมันจะขึ้นมาตรงหัวมุมตรงนี้ทุกคนพอคุณสไลด์ปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้ว่าครอปตัดให้คุณเลือกได้เลยค่ะสมมุตินะคะถ้าคุณกดค้างไว้คำว่าครอปตัดเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนขึ้นมาให้คุณด้วยเนี่ยตรงนี้นะเผื่อบางทีคุณอยากลง IG ใช่ป่ะมันต้องเป็นจัตุรัสนะสมมุติอยากลงสี่เหลี่ยมก็เลือกเป็นจัตุรัสได้เลยแล้วก็ครอปตัดมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่แค่รูปภาพนะแต่วิดีโอเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันสมมตินะคะจะถ่ายมุมกว้างมาแต่อยากได้มุมแคบแล้วก็ซูมเข้าไปก็สามารถทำได้เหมือนกันก็ซูมเข้าไปเลยแล้วก็ครอปตัดได้เลยค่ะมาอีกหนึ่งส่วนนะคะที่คนวัยเรียนวัยทำงานเนี่ยน่าจะชอบก็คือการแยกการค้นหาใน Safari แบบที่เราไม่อยากให้การทำงานหรือว่าการเรียนเนี่ยมันปนกันคุณก็สามารถตั้งแท็บได้เลยเรื่องส่วนตัวไปอันนี้โปรไฟล์ท่องเว็บมาอันนี้ก่อนอื่นสิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนหาคำว่า Safari โอเคค่ะเข้ามาตั้งค่ามาที่ Safari นะคะหลังจากนั้นให้คุณหาคำว่าโปรไฟล์นี่นะโปรไฟล์ใหม่เปิดเลยปุ๊บคุณก็เลือกว่าโปรไฟล์นี้คือสำหรับทำงานเอาสีเขียวนะคะสมมตินี้คือชื่อว่าปุ๊บโซเชียลและปึ้งเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นนะคะตั้งไว้แล้วทีนี้พอเราเข้ามาที่ Safari แล้วก็เข้ามาที่บวกนี่นะคะเข้ามาที่ Safari นะคะแล้วก็เลือกดูโปรไฟล์ถ้าเข้ามาที่ Social Hub ปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมันก็จะสามารถควบคุมได้อันนี้ก็บุคคลเผื่อบางทีจะอยากดูอาหารท่องเที่ยวสีมงคลก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้ามาถึงที่ออฟฟิศแล้วปุ๊บอยากดูโปรไฟล์ที่เราทำงานใหม่ก็กลับมาที่ Social Hub ได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเห็นไหมสังเกตไหมว่าตอนนี้ wallpaper มันเป็นสีๆคุณสามารถตั้งค่า wallpaper ได้นะกดเข้าไปที่แก้ไขนี่แล้วก็เลือกเลยภาพพื้นหลังเอาเป็นบวกเป็นภาพตัวเองก็ได้สมมติว่าเป็นภาพผัดไทยมันโลกตาไปนี้ละกันสีเขียวนี่เรียบร้อยค่ะ
แต่ตัวนี้นะคะแจนพยายามลองแชร์แถบกับเพื่อนๆคนอื่นแล้วใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้สามารถมาร่วมทำงานด้วยกันได้แต่มันก็ยังไม่สามารถแชร์ได้ค่ะก็อาจจะต้องรอการอัปเดตของ iOS ก่อนนะคะถึงจะสามารถทำได้แต่ถ้าใครทำได้คอมเมนต์มาบอกได้นะว่าทำยังไงเผื่อแจนกดผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการอัปเกรดอีกอันนึงนะคะฟีเจอร์นึงที่เรียกว่าคนที่ชอบเปิดแอปรัวๆก็น่าจะถูกใจเพราะว่าบางทีเราเปิดแอปเยอะไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะมันมี Stage Manager Stage Manager นะคะก็สามารถขยับทุกอย่างได้แบบอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเปิด Procreate มานะคะทุกคน Procreate เนี่ยมันก็จะสามารถเลื่อนขยายใหญ่ได้มาสลับหน้าต่างทำได้นะคะหรือแบบบางทีเปิดหน้าอื่นๆไว้นะคะก็สามารถกดได้เหมือนกันค่ะไปที่ตั้งค่าสลับหน้าต่างการทำงานได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะหรือบางคนเขาแบบมีเพลทสีของเขาใช่ป่ะเขาก็จะสามารถแยกหน้าต่างแล้วก็สามารถดูดสีข้ามไปมาได้สบายมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวแจนจะลองให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายแค่ไหนสมมติว่าอ่ะแจนมีรูปเนี้ยที่แจนอยากได้แล้วอยากได้สีมันต้องแบบคุมโทนเป็นสีแบบไหนก็สามารถจิ้มรูปนี้นะแล้วลากเรียบร้อยนะคะแล้วลากรูปมาปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยเขาใช้สีอะไรบ้างนะคะก็ทุกอย่างก็จะคุมโทนสีเหมือนกันหมดเลยค่ะก็จะง่ายมากๆเลยสมมติว่าคุณมีรูปอื่นๆที่คุณอยากได้รูปนี้คุณก็ลากเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นสีทั้งหมดเวลาทำงานก็จะง่ายขึ้นค่ะพอได้โทนสีเสร็จปุ๊บนะคะคุณจะไปคลิก Pinterest ในการหาโทนสีหรือหา Inspiration อื่นๆต่อนอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์ของ iPad OS 17นะคะที่แจนได้ลองใช้งานมาก็มีบางอันที่ใช้งานบ่อยบางอันที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่เหมือนกันนะคะก็บางอันมันตรงกับสายงานบางอันก็ไม่ตรงแต่มีประโยชน์ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าใครมีฟีเจอร์อะไรที่ชอบใช้แล้วก็แบบแจนยังไม่ได้พูดถึงนะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีมิเกทุกคนด้วยนะคะ Thank you.